เอาละครับสวัสดีครับก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival นะครับอีกเช่นเคยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับมาในชุดใหม่เลยสำหรับชุดนี้นะครับก็ได้จาก Warship นะครับเมื่อพาร์ทที่เราไปลุยกันนะครับผมซึ่งเท่ไหมนั้นก็อยู่ที่น้องๆชอบแล้วล่ะครับผมส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ธรรมดานะครับพื้นๆไม่ได้อะไรมากมายโอเคครับส่วนตัวที่เราจะไปจับในวันนี้นะครับก็จะเป็นปลาฉลามครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะเจอแบดแอสหรือว่าอัลฟาแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากได้อัลฟามากกว่าครับผมแต่ถ้าเราเจอแบดแอสผมก็จะเอาแบดแอสนะสายพันธุ์พวกพิษพวกนี้ก็ดีเหมือนกันครับผมส่วนตัวที่เพิ่มมาใหม่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นแฟคคี้นะครับชื่อไอ้ตุ๊กตัวนี้ครับผมแล้วก็ลิงตัวนี้นะครับจับไว้นานแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวนี้ชื่อไอ้พูฟนะครับเรียกยาวๆก็คือไอ้พูฟยักษ์ส่วนตัวนี้จะเป็นลาวานะครับหมีตัวนี้ชื่อโคล่าแล้วก็สามขาวตัวนี้ชื่อดูมนะครับส่วนในตัวด้านขวานี้ไม่มีชื่อโอเคก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันต่อเลยดีกว่าครับไอแมงป่องไฟตัวนี้ก็ไม่ค่อยอยู่ที่เลยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรของมันนะผมน่าจะลืมเซตพาสซีฟเอาไว้ล่ะโอเคขึ้นไปด้านบนต่อเลยดีกว่าครับเพราะว่าผ่านหน้าที่ผมจะเอาไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นนกก่อนแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นปลาฉลามนะครับที่ท่าน้ำนะครับผมด้านบนก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคตอนนี้เข้ามาด้านในก่อนครับเดี๋ยวจะไปเล่นกับเอเลน่าก่อนแล้วก็จะเตรียมเนื้อด้วยครับเพราะว่าผมไม่มีเนื้อกินเลยครับผมตอนนี้เฮ้ยทำไมเนื้อไม่ย่างอ๋อนี่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเนื้อไม่ย่างไม่ใช่หรอหลังจากอัปเดตอ่ะเออจริงด้วยครับผมเนื้อไม่ย่างจริงๆครับนั่นนะดิเราจะเอาเนื้อไปย่างที่ไหนอ่ะหรือต้องปิดเปิดใหม่เดี๋ยวลองใหม่ดิทำไมเนื้อถึงไม่ย่างเนื้อน่าจะไม่ย่างได้นะครับผมมีปัญหาแล้วครับงานนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะใช้อะไรในการย่างเนื้อนะครับต้องเอาไข่เก็บไว้ก่อนจริงๆแล้วไข่พวกนี้ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมีตู้ทำกิฟเบิลอยู่แล้วไงย่างเนื้อไม่ได้จริงๆด้วยครับผมรวยแล้วครับส่วนตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรแตกต่างมากมายด้านนอกก็เหมือนเดิมครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าครับผ่านหน้าที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นกะทิครับผมกะทิชาวเกาะไปปิดประตูกะทิตัวนี้สวยมากๆเลยครับผมนี่ความสวยงามของกะทิสดๆกะทินี่ไม่เคยโชว์ด้านหน้าให้ทุกคนเห็นเลยนี่หว่านี่ด้านหน้าของกะทิครับผมอลังการมากๆเดี๋ยวตอนนี้มีนกไฟบังอยู่นะครับนี่ครับผมกะทิสดๆขอบอกเลยว่าอลังการสดๆโอ้โหโคตรสวยนี่ด้านซ้ายนะครับสังเกตความแวววาวของเกาะนะครับผมนี่ด้านหน้านี่ด้านขวานะครับผมโอเคเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ท่าน้ำเลยดีกว่าครับเอาละครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านที่มีฉลามแล้วนะครับฉลามของผมตอนนี้นะครับมี2ตัวมีน้องไอซ์นะครับ1ตัวแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นฉลามไฟชื่อเฟรมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาใครไปดีสวยทั้งคู่ครับเดี๋ยวผมเอาอีกตัวนึงมาให้ดูครับผมอันนี้ฉลามไฟนะครับเดี๋ยวไปดูกันบนบกเลยครับผมนี่ครับผมฉลามไฟอลังการครับออกแนวดุดันนะครับส่วนน้องไอซ์นี่ออกแนวสวยงามสง่านะครับผมเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเอาตัวน้องไอซ์ไปดีกว่าเพราะน้องไอซ์ว่ายไวมากๆโอเคจากตรงนี้ไปเราก็ลงข้างล่างเลยครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันขึ้นรูปปอดนะครับฉลามตัวนี้น่าจะเป็นพิษของวอร์เดนยังบักอยู่มั้งเพราะว่ามันก่อนเราไปตีวอร์เดนไงลงล่างเลยครับเข้ามากระจุยอาจจะหานานหน่อยครับผมเดี๋ยวผมน่าจะหาสักพักนึงถ้าไม่เจอผมก็จะตัดไปช่วงที่เจอเลยครับเพราะว่าไอ้พวกตัวที่อยู่ในน้ำยังไงก็หายากอยู่แล้วครับเอามาบู๊มันปับเข้าไปมาโอ้โหแม่งกองทัพเลสซี่เป็น10ครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายดูชื่อได้เลยครับมีเยอะมากๆครับผมมันเป็นการผสมผสานระหว่างมอสแอนนูนากินะครับกับเล
ไดโนโอเวอร์ฮอลนะครับผมทำให้ไดโนเสาร์ในน้ำของผมมหาศาลมากๆถ้าไม่พาน้องไอมานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับตายอนาถครับผมเข้ามาเลยเข้ามาเลยตาหน้าเข้ามาไอตัวข้างหลังนี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนปรับเข้าไปเรียบร้อยตีอีกตัวหนึ่งเอเพ็กเนสซี่เลเวล 5,200 กระจุยมีใครอยากตายอีกไหมยังมีอยู่เหรอโอ้โหนึกว่าจะหมดไม่หมดครับผมไม่หมดง่ายนะเอามาเข้ามาเข้ามาตายหมดอูเนสซี่เยอะมากมหาศาลเนี่ยผมไม่กล้าลงจากสัตว์เลยอะถ้าลงจากสัตว์ที่ผมตายภายในไม่ถึง1นาทีแน่นอนครับผมไอ้พวกนี้ดาเมจแรงมหาศาลเลยเขาบอกโอเคยังไม่เคลียร์ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเยอะเยอะสุดๆเยอะมากมากครับโดยเฉพาะแองเลอร์แองเลอร์นี่ตอนนี้ในบ้านผมไม่มีแล้วนะผมไม่มีแองเลอร์เลยสักตัวครับผมเพราะว่าตัวแรกที่ผมจับอะมันตายไปแล้วแล้วผมก็ขี้เกียจลงมาจับแล้วด้วยแต่ปัจจุบันมันหาง่ายมากๆไงตั้งแต่ผมลงมอสไดโนเขาอะหาง่ายมากๆอุ้ยมึงโหลดไดโนเสาร์ในน้ำโหลดขนาดนี้เลยเหรอวะสุดไปเลยว่ะต้องเพ่นแล้วครับตอนนี้ก็ยังมีอีก3ตัวอีกโอเคไม่เป็นไรจัดให้โอ้โหมันไม่ใช่แค่3ครับมันเยอะแยะมากมายมหาศาลเลเวล40ก็มีเราต้องเพ่นจากตรงนี้นะครับเอาละครับผมตอนนี้ผมก็เจออัลฟาฉลามแล้วนะครับมันไล่ตูดมาเลยครับผมโอ้โหกดๆผมไม่รู้เลยว่ามันเลเวลเท่าไหร่ครับไม่มีโอกาสได้จะลงไปส่องกล้องเลยครับผมเพราะว่าไดโนเสาร์ตรงนี้เยอะมากๆครับไม่แน่ใจว่ามันจะล่อขึ้นบกได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเจอมันค่อนข้างจะลึกนะครับผมมาลองดูกันว่ามันจะตามมาไหมตามมาหรือเปล่าเหมือนมันจะไม่ตามมานะลงไปดูก่อนครับผมโอเคเห็นตัวมันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องเคลียร์พวกฉลามธรรมดาก่อนนะครับเอาน้องไอซ์ล่อไว้มันน่าจะไม่ขึ้นลึกครับผมเมื่อกี้ผมก็ไปเปิดดูนะครับผมเพิ่งเห็นว่าได้เนื้อปลามาด้วยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าได้เนื้อปลามาจากไหนหรือว่าปลาทุกตัวตอนนี้ให้เนื้อปลาหมดแล้วไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆตอนนี้เนื้อธรรมดาย่างไม่ได้ครับไอตัวหลามผมนะครับมีเนื้อปลาผมไม่แน่ใจเลยว่ามันได้มาจากปลาตัวไหนครับผมนี่ได้มาเยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้ที่ผมต้องการก็จะเป็นเนื้อน่องเนื้อน่องตอนนี้ก็มีเยอะอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราลองเอาเนื้อปลาไปย่างดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ผมขอลงไปบู๊กับอัลฟาฉลามคนเดียวก่อนครับมันน่าจะล่อขึ้นมาข้างบนไม่ได้นะครับโอ้มันลงไปลึกแล้วครับผมเห็นชัดเลยครับตัวแดงๆข้างล่างเดี๋ยวเฮ้ยเอาเฮ้ยอยู่นี่เหรอไอตัวข้างล่างตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวขึ้นก่อนครับสู้อย่างนี้ไม่ได้แน่แต่โชคดีตรงที่ว่าเกาะผมไม่แตกนะครับเนสซี่ก็ขึ้นบนบกได้ด้วยวะเนสซี่พันไหนวะโอ้โหไม่โคตรโหดอุ้ย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 กัดแรงใช่ได้เลยครับอุ้ยอะไรอุ้ยหอกแตกเลยโอ้โหหอกผมแตกเลยครับแทงไอ้ฉลามตัวนี้ตอนนี้ต้องใช้ปืนอะไรอ่ะต้องใช้ปืนเป็นคอร์สโบครับผมไอ้ฉลามตัวนี้โหดใช้ได้เลยครับไม่ธรรมดาครับเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่ครับตรงนี้มันกัดผมไม่โดนครับผมโอเคไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมต้องยิงมันกี่ดอกครับเลเวลมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ดูเลยครับของกล้องดูแป๊บดีกว่าเฮ้ยไกลเกินไปแล้วเลเวล120ครับผมโอเคได้อยู่ครับไกลเกินไปแล้วไกลเกินไปแล้วผมก็ไม่ได้เช็คเลยว่าหอกมันจะพังอยู่แล้วไงไม่งั้นก็ได้เปลี่ยนใหม่เป็นการสะเพร่าไปหน่อยครับผมน่าจะหลับยากมากๆแต่หน้าตาสวยงามแล้วก็เท่มากครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการสู้รบกับมันแล้วมีปัญหาอยู่แค่ว่านานไหมกว่ามันจะหลับอ่ะยิงไปหลายดอกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หลับเฮ้ยเนสซี่มึงขึ้นมาสูงกันไปแล้วไอ้หลามไม่เท่าไหร่เนสซี่น่ากลัวกว่าครับผมเลเวลหลายพันมากๆจริงผมไม่เคยเจอเนสซี่มันขึ้นสูงเลยนะถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ปกติอะน่าจะเป็นจากมอสไดโนโอเวอร์ฮอลมากกว่าที่ทำให้มันขึ้นสูงได้ขนาดนี้มาเลยอยู่นิ่งๆเลยเพื่อน
อยู่นิ่งๆนะโอเคครับมันเริ่มเชื่องแล้วครับผมหรือว่ามันหลับแล้ววะยังไม่หลับยังกระตุกอยู่ครับเข้าปากเลยไหมเข้าปากเลยไหมฮะไม่รู้จะยิงกี่ลูกครับผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้นับเลยน่าจะนานน่าดูแต่ปัจจุบันเนี่ยผมติดไอ้ตัวนี้อยู่ครับออกไม่ได้เลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราหายใจใต้น้ำได้หมวกของชุดเกาะอัลฟากับวอร์เดนนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นใต้น้ำใสแล้วก็หายใจใต้น้ำได้ด้วยนะครับดีมากๆเลยทีเดียวตอนนี้ก็ยิงรัวๆไปก่อนยิงไปรัวๆผมว่านานน่าดูครับสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้บางทีอาจจะเป็นร้อยดอกไม่แน่ใจเหมือนกันลูกดอกที่เอามานี่เพียงพอที่จะทำให้มันหลับได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับหอกดันมาพังซะก่อนเมื่อกี้ถ้าหอกยังอยู่โอเคเพราะว่าหอกทำค่าสลบได้ประมาณ 10,000 นะครับต่อการแทง1ครั้งเรียบร้อยครับหลับแล้วครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหลับแล้วครับต้องรีบใส่ยาโดยด่วนเลยค่าสลบ 97,680 ครับโอ้โหเกือบ 100,000 นะครับผมเยอะทีเดียวเดี๋ยวตอนนี้ก็ใส่ยาสีเขียวให้มันเลยครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมทำที่ขี่มาทั้งของอัลฟาแล้วก็ของฉลามธรรมดาเลยเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเจอแบดแอสหรือว่าเจออัลฟานะครับผมก็ถือเป็นเรื่องดีที่เราเจออัลฟานะตามด้วยเนื้อน่องเลยครับผมใส่ไปเยอะๆเลยโอ้โหขึ้นเยอะมากครับผมเรียบร้อยครับจับได้แล้วครับผมโอ้โหอัลฟาเมกาโลดอนครับเท่มากๆค่าสแตทตอนนี้นะครับมีเลือด 22,499 ครับดาเมจ228สปีด100ครับน้ำหนัก570สตามิน่า 1,400 ก็อยู่ในเกณฑ์ค่าสแตทน้อยนะครับแต่อาจจะอัดแรงก็ได้อันนี้คือบนบกนะครับสวยงามมากๆอันนี้ด้านหน้าครับผมด้านหน้าก็สวยครับโอ้โหด้านบนสดๆครับผมมีมิติแล้วก็มีไดนามิกมากๆโอเคเดี๋ยวต้องเคลียร์ของก่อนครับผมเดี๋ยวขอเคลียร์ของแล้วค่อยไปลุยกันดีกว่าครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เอาของนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับใส่ไว้ในตัวน้องไอซ์แล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะเก็บเวลแล้วครับผมมาลองกับเนสซี่ก่อนเลยครับค่าตอนนี้นะครับเพียวๆครับผมยังไม่ได้อัพอะไรทั้งนั้นค่าสแตทดิบๆโอ้เจอเนสซี่กัดแรงสุดๆเลยครับเนสซี่พวกนี้มันเลเวลเกือบหมื่นไงเราไม่น่าจะไหวมั้งเนี่ยว่าดูเหมือนไม่น่าจะไหวครับผมเนสซี่ไม่มีวี่แววว่าเลือดจะออกเลยนะคิดว่าตอนนี้นะครับยังไม่น่าจะสู้ได้ครับไอตัวเลเวล 3,400 นี่ไม่ยอมตายทันทีโอ้โหไม่ได้แน่นอนเลยครับเราต้องไปหาคู่ต่อสู้ใหม่แล้วครับโอ้เป็นตามติดๆหรือวะเดี๋ยวต้องให้น้องไอซ์ช่วยแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวตายน้องไอซ์ช่วยพี่ด้วยน้องไอซ์ให้น้องไอซ์เคลียร์ก่อนเราต้องเวลสักพักนึงอะกว่าเราจะโหดครับพวกนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้องขอเคลียร์เนสซี่พวกนี้ก่อนครับโอเคน้องไอซ์กัดทีเดียวดับเลยครับมาดิเจอพี่ปับเข้าไปไม่โดนวายโคตรไวเลยไอตัวนี้เลเวลเท่าไหร่วะตัวไวเนี่ยกูเลเวล 4,600 โอเคแล้วครับตอนนี้ต้องขอตัวเบาๆก่อนไอตุ่นมันก็มากับเราด้วยอ่ะเนี่ยโอ้โหผมก็ลืมดูไปเลยครับไอตุ่นติดมาด้วยครับผมตอนนี้เราได้เลเวลมา1ขั้นนะครับกัดปลาธรรมดายังไม่ตายเลยครับดาเมจมันเบามากๆขออัพดาเมจก่อนเลยดีกว่าครับดาเมจตอนนี้ไป684แล้วนะครับสปีดผมว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคแต่ว่าดาเมจน้อยมากๆกัดปลาโลมายังไม่ตายเลยครับหลายทีมากๆโอ้โหโอเคต่อไปที่เราจะอัพนะครับก็จะเป็นน้ำหนักเอาไปที่1,800ก่อนแล้วก็ดาเมจครับดาเมจขอที่ 2,000 แล้วก็สปีดขอ150แล้วก็เลือดไปที่ 500,000 ก่อนครับผมโอเคบูต่อเลย
เดสตี้เดสตี้มาลองกัดเดสตี้หน่อยดิปรับเข้าไปน่าจะพอสู้ได้อยู่ครับผมโอเคอย่างนี้พอสูสีเรียบร้อยกระจุยเราเริ่มโหดแล้วนะครับเริ่มสู้ได้แล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยตาหน้าเข้ามาตาหน้าเข้ามาปรับเข้าไปไอตอนนี้เดี๋ยวขอสปีดที่200สตามิน่าที่3000ครับเพราะว่าฉลามมันขี้เหนื่อยแล้วก็ดาเมจรัวๆเลยครับดาเมจขอที่ 10,000 ก่อนนะครับเดี๋ยวลงไปเทสกันดูดีกว่าว่า 10,000 จะแรงขนาดไหนใต้น้ำตอนนี้มีตัวอะไรให้เราฆ่าบ้างอุ้ยมีปลาเอ็งเลอร์เพียบเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวยังไงก็ต้องคอยระวังเมก้าเมกาโลดอนให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเมก้าเมกาโลดอนนะครับผมมาเยอะมากๆครับชื่อนี้ลายตาสุดๆเข้ามาเลยเข้ามาเลยตาหน้ากันเข้ามาตายเลยมาแล้วใครจะมาเก็บศพพวกมันวะเนี่ยโอ้โหมาเยอะขนาดนี้ปรับเข้าไปโมซาซอ2ทีครับตัวอื่นก็ทีเดียวหมดโอเคเลอร์แองเลอร์แองเลอร์ครับผมปรับเข้าให้เนื้อปลามันได้จากตัวไหนอ่ะมันไม่ขึ้นว่ามันไม่ขึ้นชื่อเนื้อนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะได้จากแองเลอร์มั้งเฮ้ยทำไมเรากัดตัวนี้ไม่โดนหมุนไปหมุนไปโอ้โหการบังคับดีสุดๆเลยครับหมุนตัวคล่องมากๆตอนนี้ผมคิดว่าเลเวลเราน่าจะตันแล้วแหละดูจากลักษณะแล้วอ่ะตอนนี้เลเวลเราตันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมต้องการเลือดที่1ล้านนะครับแล้วก็ที่เหลือจะขอเป็นดาเมจไปเลยครับดาเมจผมต้องการที่ประมาณ 50,000 นะถ้าถึงครับผมตอนนี้มีแองเลอร์มากัดเราอยู่นะแต่ว่าไม่ระคายเคืองเท่าไหร่โอเคดาเมจ 50,000 แล้วก็สกอร์สปีดนะครับสปีดได้242ครับโอเคสู้ต่อเลยคิดว่าโอเคแล้วครับดาเมจ 50,000 สปีดก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนก่อนดีกว่าครับผมจะอ่านค่าพลังให้ดูครับผมโอเคตอนนี้นะครับมีเลือดนะครับ 1,34,977 ครับสตามิน่า 3,238 สปีดนะครับ242ดาเมจ 5,852 ครับน้ำหนัก 1,800 โอเคอยู่ในเกณฑ์มหาโหดนะแต่ว่าตอนนี้เลือดเรายังไม่ดีครับผมเป็นเพราะว่าโดนพวกเนสซี่กัดเนสซี่พวกนี้มันทำให้กระดูกหักไงแต่พันโอ้เขาโอเคไปบู๊กันต่อเลยครับตอนนี้ที่อยากเจอที่สุดคือตัวอะไรรู้ไหมเมก้าครับเมก้าเมกาโลดอนครับอยากเจอมากๆหาไม่เจอเข้ามาเลยเข้ามาโอ้ยสว่างมากๆเลยครับพอเจอไอ้เป็กเนสซี่กระจ่างใสสุดดูชื่อครับดูชื่อโอ้โหเลเทตุ๊เป๊ะมองไม่รู้เรื่องนะครับว่าตัวอะไรเป็นอะไรโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้อ่ะมันเยอะจนแบบว่าเครื่องทำงานหนักแบบสุดๆหมดจังหมดจังโอ้โหต้องปิดชื่อแล้วครับชื่อมันเยอะเกินครับผมมองไม่รู้เรื่องเอามาเข้ามาอยากตายเข้ามาที่รู้ๆก็คือตัวไหนเข้ามาตายหมดปรับเข้าไปปรับเข้าไปตอนนี้สงสัยเราจะเดินไม่ได้แล้วมั้งเรียบร้อยครับตายหมดมากระจุยข้างหลังข้างหลังเอาเหรอเอาเหรอเละครับทิ้งของก่อนเยอะเกินมาเลยมาลุยต่อเลยเพื่อนโอ้โหเยอะมากๆสรุปเลยก็คือมันมาไม่มีวันหมดจริงๆนะครับโอ้โหมาแบบว่ามหาศาลมากๆเลยครับผมเรียกได้ว่าเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับงั้นเอาเป็นว่ายังไงในพาร์ทนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ